สมัยครั้งอยู่โอกาสที่5เนี่ยใครอยู่กิริกาเป็นขุนนางรุ่นใหม่จบการศึกษาจากต่างประเทศหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวมีความคิดก้าวหน้าวันนี้กิริกาไปดูนะครับมีใครบ้างมีผู้สูงวัยอายุจะ100ปีแล้วก็ตั้งหลายคน80 90แล้วแต่ละคนนี่นะครับเป็นมา40ปี50ปี60ปีแล้วก็มีไม่มีวาระไม่มีเทอมแล้วก็ไม่ต้องแจ้งทรัพย์สินด้วยนะครับเนี่ยก็ผูกขาดกันมาอย่างเงี้ยมันเลยกฎหมายการพัฒนาประเทศที่จะใช้ระบบกฎหมายในการเป็นสร้างระบบกฎหมายขึ้นมาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยใช้หาประโยชน์เพราะแบบนี้มานานแล้วบ้านเมืองเราเจริญก็เพราะการปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่5เพราะกฎหมายเนี่ยจะเป็นรากฐานในการที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองหรือความหายนะฉิบหายวายวอดเนี่ยอยู่ที่กฎหมายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ต่อสู้กับการแย่งชิงอำนาจของพวกขุนนางนะครับและต่อสู้กับความล่าหลังเนี่ยโดยการปฏิรูปกฎหมายโดยตั้งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขึ้นเป็นครั้งแรกและใช้กฎหมายเนี่ยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวหน้าเจริญที่สุดในเอเชียในยุคนั้นนะครับและเศรษฐกิจก็เข้มแข็งประเทศก็เจริญก้าวหน้าแต่พอมาถึงยุคนักไสยศาสตร์ทางกฎหมายเนี่ยก็ได้สร้างระบบกฎหมายขึ้นมาเนี่ยก็คุมกฤษฎีกาเหมือนกันวันนี้คุมกฤษฎีกาเนี่ยก็อยู่ในอำนาจของคณะไสยศาสตร์ทางกฎหมายนะครับลองดูสิครับสมัยครั้งอยู่โอกาสที่5เนี่ยใครอยู่กิริกาเป็นขุนนางรุ่นใหม่จบการศึกษาจากต่างประเทศหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวมีความคิดก้าวหน้าวันนี้กิริกาไปดูนะครับมีใครบ้างมีผู้สูงวัยอายุจะ100ปีแล้วก็ตั้งหลายคน80 90แล้วแต่ละคนนี่นะครับเป็นมา40ปี50ปี60ปีแล้วก็มีไม่มีวาระไม่มีเทอมแล้วก็ไม่ต้องแจ้งทรัพย์สินด้วยนะครับเนี่ยก็ผูกขาดกันมาอย่างเงี้ยมันเลยกฎหมายการพัฒนาประเทศที่จะใช้ระบบกฎหมายในการเป็นสร้างระบบกฎหมายขึ้นมาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยใช้หาประโยชน์ไม่เห็นหรอกครับอาจารย์วินุป่วยขนาดนี้แล้วเนี่ยยังนอนบ้านไม่ได้ยังต้องออกมาช่วยทางรัฐบาลเลยนี่ขยับขยี้ใหม่แล้วทั้งที่ต้องฟอกไตวันละ10ชั่วโมงนั่นหมายความว่าระบบกฎหมายมันไม่เป็นไปตามปกติมันต้องอาศัยคนไปใช้ปัญหาของบ้านเราเนี่ยมันเป็นที่กฎหมายหรือมันเป็นที่คนกันแน่คะเพราะว่าอย่างคนเนี่ยไปสร้างระบบกฎหมายที่ระยำขึ้นมาแต่ว่าผู้ร่วมร่างเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ออกกฎเกณฑ์กติกามาเนี่ยก็คิดว่าดีแล้วแต่เผอิญไอ้คนที่มันลงมาเล่นเนี่ยมันโกงมันดียังไงครับที่ให้เลือกตั้งและประชาชนไม่มีสิทธิเลือกตั้งนี่มันดียังไงแล้ว14จังหวัดแล้วรู้ไหมกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยพวกนี้มาทำแบบไหนเขาเรียกกฎหมาย5ส่วนเป็นกฎหมายที่ยกบ้านยกเมืองให้ข้าราชการระดับ4 5 4 6ทำบริหารบ้านเมืองคือกฎหมายทั้งประเทศไทยนี่นะครับเขามีคณะกรรมการดูแลทั้งนั้นไม่มีผู้ใหญ่ดูแลนะครับมีคณะกรรมการแล้วแต่ละกรรมการแต่ละคนนี่มีเป็นตำแหน่งกรรมการกัน200 300ตำแหน่งก็มีกฎหมายทั้งหมดที่ออกเนี่ยมีครบมากมีหมวดเป็นหมวดนะครับหมวดที่1ก็บททั่วไปให้คำจำกัดความโน่นนี่นี่นั่นอันที่2ก็เรื่องนี้ห้ามทำเว้นแต่จะรับความเห็นชอบจากกรรมการคือห้ามคนอื่นทำเรื่องที่กฎหมายพูดเนี่ยห้ามหมดเลยเว้นแต่จะรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอันหมวดที่3ก็การได้มาซึ่งกรรมการว่ามาจากไหนบ้างและการประชุมกรรมการเป็นยังไงการหมดวาระของกรรมการเป็นยังไงอำนาจที่4พอหมดถึงหมวดที่4นะครับข้อยกเว้นว่ากรรมการจะยกเว้นอะไรก็ได้บ้านเมืองเนี่ยก็อยู่เหนือกฎหมายกรรมการนี่จะยกเว้นอะไรใครก็ได้อันที่5บทลงโทษเขาจึงเรียกว่ากฎหมายที่คณะไสยศาสตร์ทำเนี่ยเรียกกฎหมาย5ส่วนทุกฉบับจะมี5ส่วนอันนี้แล้วมันจะโยงกันเป็นวัวพันหลักไม่รู้ใครเป็นใครจนตั้งใครมาเป็นรัฐบาลยังทำอะไรไม่เป็นเหมือนคนตาบอดต้องอาศัยไม้เท้าไม่เห็นรัฐบาลคสช.เลยครับต้องอาศัยมีอะไรก็ต้องถามพวกคณะไสยศาสตร์ว่าทำได้ไม่ได้คณะคสช.ยึดอำนาจทั้งทีมีอำนาจมากง่ายแต่ก็เหมือนกับมึงนั้นคนตาบอดเดินไม่ได้จะเดินไปต้องถามไอ้คนถือไม้เท้าว่าทางนี้ไปได้ไหมครับอาจารย์ทางนี้ไปได้ไหมครับเพราะยึดอำนาจเสียเปล่าแบบนี้มันต่อไปท่านยาวแบบนี้ครับยาวคณะนี้มาทำอีกให้เอาแบบรัชกาลที่5เอาคนที่เขารักชาติรักบ้านรักเมืองมีความก้าวหน้าเห็นแก่บ้านเมืองมาทำกฎหมายบ้านเมืองเราก็จะไปได้